โอ้โหมันมีหลายประเด็นหลายเรื่องมากๆที่อยากจะคุยกับคุณสิทธานะฮะแต่ว่าก่อนอื่นขออนุญาตแซวก่อนว่าช่วงนี้รู้สึกแหมไม่ได้เป็นสสแต่โด่งดังเปรี้ยงปร้างในโลกออนไลน์ไปจนถึงการเป็นนักข่าวเมื่อวานวันนี้ก็ไปออกรายการทีวีมาอีกนะฮะช่วงนี้ครับดูผมเหมือนเดิมอะครับคือรายการอะไรเชิญมาเราก็เป็นนักการเมืองแล้วก็ไปหมดอะครับพอดีช่วงนี้ไอ้ผมก็เหมือนเดิมแต่ทางรายการชวนผมบ่อยมากกว่าปกติแค่นั้นเองแล้วเมื่อวานเห็นมีร้องพงร้องเพลงอะไรด้วยเหรอฮะก็หลังจากที่ MOU เนี่ยนะครับก็พอ MOU เสร็จก็มาทานข้าวกันชื่นมื่นแล้วก็ชวนกันมาเที่ยวต่อครับไม่ได้มีอะไรเลยก็มาก็มีคุณนนท์นะของพรรคเป็นธรรมครับก็มีนักข่าวบางส่วนแล้วก็ในส่วนของไทยสร้างไทยก็จะมากันหลายคนครับทีนี้ก็เชิญหลายพรรคครับแต่ก็ติดเติบอะไรกันหมดอ่ะตัวพี่หมอชนน่านก็ชวนมาแกก็รีบกลับบ้านก็ชวนกันหมดนะครับนั่งอยู่ตรงนั้นนะครับครับผมอยากให้คุณสิทธาเล่าบรรยากาศงานแถลง MOU เมื่อวานนิดนึงว่าจริงๆบทบาทของคุณสิทธาตอนแรกก็คือไม่ได้คือลงมานั่งอยู่ข้างล่างคล้ายๆเป็นสื่อที่ช่วยถามแต่ว่าคุณสิทธาน่าจะรู้เบื้องลึกเบื้องหลังของการเซ็น MOU เมื่อวานไหมฮะคือ MOU กล่าวนี้ครับว่ากล่าวนี้นะว่า MOU เนี่ยไม่ได้มีความจำเป็นในการจัดตั้งรัฐบาลนะครับแต่ผมว่ามันจะยกระดับประชาธิปไตยให้มีมาตรฐานสูงขึ้นคือแทนที่จะไปตกลงกันเงียบๆก็มาคุยให้ประชาชนเห็นว่าเราจะมีทิศทางอย่างไรซึ่งตัวแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลเค้าบอกแล้วว่า100วันก็จะทําอะไร3เดือนก็ทําอะไรปีนึงทําอะไร4ปีทําอะไรแต่นี่เค้าบอกตั้งแต่ก่อนเลยว่าและก่อนที่จะตั้งรัฐบาลเนี่ยเค้ามีข้อตกลงกันรวดเรียบร้อยแล้วเหมือนกับการจะวางออกแบบบ้านเดี๋ยวจะก่อสร้างอะไรสักอย่างเราทะเลาะกันในแบบเรามาคุยกันในแบบให้เรียบร้อยแล้วก็เป็นลักษณะนั้นครับซึ่งก็ไม่ได้ทะเลาะกันด้วยก็เป็นการพูดคุยกันด้วยเหตุผลแล้วก็มีความเห็นพ้องต้องกันก็กําหนดออกมา23ข้อเมื่อวานครับครับครับทีนี้ครับเมื่อวานนี้เนี่ยคุณสิทธาที่โอ้โหลุกขึ้นถามแล้วก็กลายเป็นประเด็นซึ่งผมก็รับชมแล้วก็ออกอากาศสดอยู่ทางทีวีด้วยเนี่ยนะฮะก็คือ Advance MOU ที่ลุกขึ้นมาถามแล้วดูเหมือนว่าจะจี้ถามไปที่ก้าวไกลกับเพื่อไทยผมถามตรงๆคุณสิทธาคุณสิทธาได้ยินอะไรมาหรือเปล่าเลยถามเรื่องนี้คือ MOU ครับเนื่องจากว่า MOU ในลักษณะที่ทำอยู่เนี้ยไม่ได้เป็นบรรทัดฐานที่จะทำแต่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ว่า MOU สำหรับประเทศที่เป็นประชาธิปไตยทั่วไปเนี่ยแบบที่ทำกันก็ถือว่าดีสุดละแต่สำหรับบ้านเราเนี่ยมันจะต้องมีกลไกพิเศษขึ้นมาบ้างเพราะว่าพอมีกลไกสวที่อยู่ในบทเฉพาะการสามารถที่จะไปเลือกนายกได้ใน5ปีแรกเนี่ยมันทำให้ประชาธิปไตยมันผิดเพี้ยนไปเยอะครับเสียงของประชาชนเนี่ยถึง 60% ก็ยังไม่สามารถที่จะไปจัดตั้งรัฐบาลได้นะครับต้องมีเสียงสูงถึง376เสียงก็คือต้องรวมให้ได้เกิน 70% ซึ่งเกิน 70% เราก็จะได้ฝ่ายค้านที่อ่อนแอมาเพราะว่ามีจำนวนน้อยเกินไปก็จะเกิดเผด็จการรัฐสภาเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็คิดว่าในเมื่อรวมกันขนาดนี้แล้วประชาชนเลือกมาฝั่งเดียวเลยครับเลือกฝั่งพรรคฝ่ายค้านเดิมหรือที่เรียกว่าพรรคประชาธิปไตยเนี่ยซึ่งก็มีบางจังหวะบางช่วงที่พรรคฝ่ายประชาธิปไตยก็ได้รับคะแนนเสียงน้อยกว่านี้แต่ตอนนี้เป็นช่วงพีคมากๆแล้วก็เป็นช่วงที่ผมบอกเลยว่าการเมืองมีภาพชัดของการแลนด์สไลด์เนี่ยมากกว่าปี48นะครับแต่ปี48เป็นการยืดสู้กัน2พรรคแต่ครั้งนี้มีพรรคเล็กพรรคน้อยแตกแยกออกมาหลายๆพรรคเนี่ยก็ถ้าเอามารวมกันจริงๆแล้วเนี่ยเราได้มากเพราะว่าถ้าแยก2พรรคเช่นเพื่อไทยกับก้าวไกลที่เขาอยู่แยกกันเมื่อก่อนไม่มีก้าวไกลเนี่ยคะแนนที่อยู่ในส่วนเนี้ยก็ส่วนมากก็จะอยู่ในเพื่อไทยถ้ากระแสตอนนี้เนี่ยเป็นการเลือกตั้งแบบปี48ที่มีแค่2พรรค2ฝ่ายเผชิญหน้ากัน1ต่อ1เนี่ยเราน่าจะได้ประมาณ400กว่าเสียงแต่พอเป็นระบบหาร100เนี่ยมันก็จะลดหลั่นลงไปถ้า100นี่ก็ได้สูงขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นก็ผมเชื่อว่าประชาชนให้ความให้การยอมรับตัวนี้เยอะมากก็คือจากเท่าไหร่37ล้านคนมั้งที่ออกมาเลือกตั้งอ่ะคะแนนอยู่ฝั่งนี้ก็25ล้านคนทีนี้ถ้า25ล้านคนเนี่ยยังไงเค้าไปเสียงส่วนใหญ่แน่ๆที่ต้องการพรรคโดยเค้าก็ทั้งเพื่อไทยทั้งก้าวไกลและพรรคอื่นแต่ว่าเป็นพรรคที่อยู่ฝ่ายประชาธิปไตยทั้งหมดเนี่ยผมก็เลยมองว่าเจตนารมณ์ของประชาชนเนี่ยเขาต้องการให้เป็นรัฐบาลและก็การที่ยังแยกกันเป็น150คนกับ140กว่าคนเนี่ย150กว่าคน140กว่าคนเนี่ยทำให้เกิดจุดอ่อนในการที่จะใช้เสียงสวในการที่จะมาต่อรองได้จะมาบอกว่าคนพวกนี้สมคันนี้ติดอันนู้นอันนี้อะไรต่างๆในสมมติพยายามจะชี้แจงในหลายรายการว่ามันเป็นการเลือกฝ่ายบริหารอำนาจอธิปไตยเนี่ยมันแยกเป็น3ฝ่ายคือบริหารตุลาการนิติบัญญัติเพราะฉะนั้นเนี่ยจะก้าวไกลหรือใครเนี่ยจะเลือกซึ่งผมไม่ได้หมายนะครับถ้าเกิดเขาไปตกลงกัน2พรรคใหญ่เขาตกลงกันทั้งหมดให้เพื่อไทยเป็นผมก็มองว่าเออเพื่อไทยเป็นก็ก้าวไกลก็ร่วม
นะถ้าเกิดสมมติจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ว่าโดยตามระบบที่ถูกต้องเนี่ยก็ต้องให้พรรคที่มีเสียงข้างมากให้เขาจัดก่อนแต่ว่าถ้าไปตกลงกันอย่างเช่นเมื่อปี62อย่างเงี้ยเพื่อพรรคเพื่อไทยได้เยอะสุดแต่ว่าไปตกลงกันว่าจะให้ก้าวไกลเสนอชื่อก้าวไกลก็แล้วแต่ตกลงกันตรงนี้ก็ให้เกียรติกันอยู่แล้วครับผมก็เลยถามแค่ว่าพรรคฝ่ายประชาธิปไตยจะจับมือกันได้ไหมแล้วก็ยืนยันไปเลยเพราะจับมือแล้วยืนยันแบบเนี้ยทางสวต่างๆเนี่ยเขาจะรู้ว่ามันคือเดดล็อกเดดล็อกหมายความว่าถ้าเขายังไม่ให้เนี่ยรัฐบาลจะจัดการมันก็ไปต่อไม่ได้มันไปต่อไม่ได้เพราะไปต่อไม่ได้เขาก็จะต้องคายกลไกที่เผด็จการฝังไว้ในบทเฉพาะการออกพอคายออกเหมือนราหูอมจันทร์นะครับเราก็ตีกรอบเข้ามาให้เห็นว่าเราจะสู้กับราหูเนี่ยเขาก็ต้องคายดวงจันทร์ออกมานี่แหละถ้าคุณคายออกมาเนี่ยมันก็ไปต่อได้แล้วมันก็เป็นกลไกแล้วประชาชนก็ได้เดี๋ยวนี้เลยไม่ต้องไปรอว่าจะคว่ำคั่วคว่ำคั่วอะไรอีกอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็คลึมกันมาตั้งนานหลังเลือกตั้งแทนที่จะแบบสภาวะทั่วไปของเศรษฐกิจของตลาดทั้งตลาดหุ้นทั้งอะไรต่างๆจะดีขึ้นเนี่ยก็ยังงวงเงียกันอยู่แบบเนี้ยครับก็เกิดขึ้นผมก็เลยถามไปแค่นั้นเองแล้วก็ตัดสินใจถามไม่ชัดไม่ได้จ่ายถามแต่แรกนะครับเป็นการตัดสินใจหน้าขนาดนั้นครับครับครับคืออย่างนี้คุณสิทธาคนก็เลยไปโยงไงฮะเพราะว่าเมื่อวานเนี้ยมันก็มีข่าวอย่างที่คุณสิทธาก็พูดไปว่าสูตรไข่ใช่ไหมฮะคุณชูวิทย์ก็ดันให้สัมภาษณ์ก่อนที่เขาจะเซ็น MOU กันอีกบอกว่าผมได้ยินมาเนี่ยเขาไปคุยแผน2กันที่ฮ่องกงใช่ไหมฮะแล้วก็มีข่าวลือว่าพลังประชารัฐจะสละพลเอกประวิตรทิ้งไปอีกแล้วคุณสิทธามาถามย้ำถามจี้อีกเนี่ยคนก็เลยยิ่งตีข่าวกันไปใหญ่เลยบอกว่าเฮ้ยมันน่าจะจริงก็เลยทำให้เพื่อไทยเขาหัวเสียหรือเปล่าฮะคุณสิทธาวันนี้คุณหมอชนน่านดูมีอารมณ์นะฮะคือผมต้องเรียนว่าคุณหมอชนน่านท่านก็เป็นคนปกติครับท่านไม่ได้เป็นไบโพล่านะครับคือคุยกับผมตอนนั้นก็ปกติคือหมายความว่าพอถามไปแกก็ไม่ได้ตอบคือจริงๆในนั้นคุณออฟดูสดอยู่ใช่ไหมครับผมถามคุณมาตอบก่อนแล้วนักข่าวนี่แหละนักข่าวนี่มาถามผมพี่ผมขอฝากไปถามเรื่องนี้หน่อยผมบอกเอผมกลัวว่าถ้าผมฝากคำถามมาเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเลี่ยงเพราะเราก็เป็นนักการเมืองมาก่อนแล้วก็เคยได้ยินว่าเขาใช้แล้วเดี๋ยวเขาจะเลี่ยงไม่ตอบคำถามผมนะเขาจะไปตอบของคุณแทนแล้วก็ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ของผมไปอย่างเงี้ยก็ว่าแบบอาจจะแบบอยากถามจังผมเอางั้นเดี๋ยวผมพูดให้หน่อยแล้วกันด้วยความเกรงใจสื่อก็บอกไปซึ่งตอนหลังเขาบอกโอ้โหผมพลาดผมไม่น่าไปฝากพี่เลยอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ทีนี้พอถามไปก็พอถามปุ๊บคุณทิมตอบเลยผมบอกคำถามหลักนั้นคำถามฝากร้านผมใช้พูดแค่นี้เลยแหละพอคำถามหลักคุณทิมตอบเลยบอกว่าขอบคุณก็ขอบคุณสำหรับคำถามผมก็บอกว่าเออเนี่ยเป็นไปได้ที่เราจะทำได้ความแสดงความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งมันเป็นภาพที่ดีมากแล้วก็คุณหมอชนน่านก็ถามก็ตอบเฉพาะคำถามของนักข่าวแล้วไม่ได้ตอบคำถามผมซึ่งถ้าคุณออฟไปกลับไปดูเทปใหม่ผมถามแปดพักนะครับผมถามแปดพักผมไม่ได้ถามสองพักแต่ผมบอกว่าเวลาประชุมมันเนิ่นช้ามาแล้วเนี่ยก็ถ้าเกิดแบบจะประหยัดเวลาเนี่ยจะตอบแค่2พรรคผมก็โอเคละแต่ผมก็อยากจะได้ยินจากทั้ง8พรรคอยากได้ยินคุณหญิงสุดารัตน์พูดอยากได้ยินคนอื่นพูดให้ประชาชนเชื่อมั่นแล้วก็พอถามเสร็จก็มีงานเลี้ยงต่อใช่มั้ยครับผมถามทีนึงพอไม่ได้ปั๊บผมก็เลยบอกเอ๊ะเมื่อกี้ผมถามคำถามหลักผมเนี่ยยังไม่ได้ตอบเลยขอตอบหน่อยอะไรเงี้ยก็คุณทิมมาตอบอีกครั้งนึงท่านได้ตอบไปแล้วมาตอบอีกครั้งนึงว่าเป็นไปได้คำเดิมเลยเหมือนเดิมแน่คือ 100% แต่มันได้ตัดบทมั้ยฮะแล้วก็พอเขาตอบเสร็จเนี่ยถ้าสังเกตอ่ะคุณออฟลองไปดูในคลิปอ่ะก็พอตอบเสร็จคุณทีมหันไปกระซิบกับคุณหมออ่าใช่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 พอกระซิบแล้วผมก็เห็นเหมือนกับแกจะเหมือนกับอะไรประมาณอย่างเงี้ยคือนิดนึงอ่ะลองดูแล้วกันแล้วคุณทีมก็คงจะเป็นสุภาพบุรุษเป็นอะไรเงี้ยแกก็ข้ามผมไปเลยก็ไปถามนักข่าวเลยบอกว่าใช่ถามต่อไปพอได้ยินจบไปถ้าเกิดเอาคำว่ามารยาทผมฟังตรงนี้ปั๊บผมดูครั้งแรกไม่ได้ยินแง่เลยเฮ้ยครั้งแรกผิดหรือเปล่าผมก็ถามไปพอเป็นลักษณะนี้ปั๊บเนี่ยก็โดยมารยาทอย่างที่แกบอกว่าผมเสียมารยาทนี่แหละครับผมก็เงียบพอเงียบเสร็จแล้วนะรู้มั้ยครับก็ว่ากันไปจนจบเสร็จก็เข้าไปในห้องก็ชื่นมื่นทุกฝ่ายไปกินกันคุณก็นั่งกันตามที่คุณทีมแกเคาะแก้วก้องแล้วก็ขอบคุณทุกพรรคแล้วก็เชียร์ชนกันพวกผมก็ชนแก้วกันก็กินอาหารกันจนแบบครึ่งท้องแล้วจะอิ่มอยู่แล้วก็ชนแก้วก็ไปนั่งคุยกันเจอพี่หมอชนน่านก่อนนั่งก็ไม่คุยกันปกติครับคุณสิทธายังอยู่ไหมฮะกลับมาแล้วหายไปนั้นยังฮะเชิญฮะต่อได้เลยฮะยังคุยกันปกติต่อจากตรงนี้ฮะก็คุยปกติเลยแล้วก็ก่อนนั่งโต๊ะก็ยืนคุยกันด้วยก็ชนแก้วกันก็ยืนคุยพูดปกติเออน้องอย่างงู้นพี่อย่างนี้พี่หมอเอ้ยบ้านเดี๋ยวเราร่วมงานกันเราคุยดีปกติ
กินก็โอเคเขานั่งฝั่งซ้ายของคุณทิมผมนั่งฝั่งขวาแล้วถึงเวลาก็เดินไปพูดคุยกันก็ถัดไปก็เป็นก้าวไกลนั่งเป็นคุณเจี๊ยบเป็นอะไรนั่งอยู่ทางข้างข้างซ้ายมือของพี่หมอชนน่านผมนั่งขวาคุณทิมก็ไปคุยก็คุยกันปกติถ่ายรูปถ่ายรูปแล้วก็ไม่แน่ใจว่าพี่หมอถ่ายด้วยเปล่าแล้วก็ยืนกันคุยไม่ได้มีอะไรเลยครับแล้วอยู่ๆวันนี้ไปยังไงไม่รู้แกผมไม่รู้แกไปรับบรีฟใครมาหรือว่าไปโดนใครตำหนิมาอะไรมาแล้วมาออกนิ้วใส่ผมอยู่ๆก็ผมก็งงอ่ะแล้วมาพูดเรื่องมารยาทก็พูดคุยกันน่ะผมก็ลูกผู้ชายถ้าเกิดมีอะไรที่คิดว่าเสียมารยาทก็ต้องมาเอ้ยเมื่อกี้ทำไมคุณเสียมารยาทครับผมก็ขอโทษใช่ไหมครับผมก็แต่จริงผมจบแล้วนะหมายความผมเห็นแล้วล่ะผมดูแกสเตอร์ดูจากอะไรต่างๆเนี่ยคุณหมออันคอมฟอร์ทเบิลอ่ะก็คืออึดอัดที่จะตอบผมก็ไม่ว่าอะไรผมก็เงียบแล้วผมก็ก็ผมก็ทำหน้าที่ของผมแล้วผมก็อยากก็คือภาพของผมมันชัดเจนมากอ่ะคุณอ๊อฟว่าคือผมแม้กระทั่งพรรคผมเองผมยังบอกเลยผมอยากให้ประชาธิปไตยสมัครสมานสามัคคีกันแล้วเดินไปให้ได้แล้วเอาไอ้ระบบหวยๆ9ปีนี้ออกไปสักทีนึงให้มันจบรวมถึงองค์คาพยพที่ไปสนับสนุนเขาแล้วก็ไปผิดคำพูดกับพี่น้องประชาชนเนี่ยผมก็ไม่ไหวแล้วอ่ะผมว่าตอนนี้มันก็ดีอยู่แล้วก็เลยออกมาแล้วแม้กระทั่งว่าไม่เลือกผมก็ไม่เป็นไรเลือกฝ่ายประชาธิปไตยเพราะนั้นผมว่าจุดยืนผมแข็งแกร่งมากว่าผมทำเพื่อส่วนรวมอยู่แล้วครับทีนี้ออกมาก็อย่างที่บอกนะครับมันไม่ได้ไม่ได้คำตอบที่ชัดเจนอย่างนี้ไหมมันไม่ได้คำตอบที่ชัดเจนจากฝั่งเพื่อไทยคุณสิทธารู้สึกอย่างนี้ใช่ไหมเมื่อวานเนี้ยจริงๆคือไม่ได้รับคำตอบอะไรเลยมากกว่าแต่ว่าผมไม่มาครับผมก็หยุดไปแล้วเพราะผมดูว่าไปถามถ้าเกิดไม่สะดวกที่จะตอบเนี่ยผมก็เงียบแล้วผมก็หยุดทั้งวันนี้ผมก็ไม่ได้ไปพูดอะไรถึงคุณหมอเลยผมก็คุยเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องกลไกว่าเอ้ยอะไรเงี้ยก็มีนักข่าวถามว่าทำไมถึงให้เซมก็บอกว่าก็มันจะลบเอากลไกการเลือกที่สวไปเลือกนายกได้แค่นั้นเองเราไปเล่นในเคิร์มของเขาคือผมเนี่ยเป็นนักบินนะก็จะสอนว่าเครื่องบินเรามีสมรรถนะบินที่ความสูงความต่ำเท่าไหร่ความเร็วเท่าไหร่เราต้องดึงศัตรูหรือดึงคู่แข่งเราเนี่ยมาเล่นในมุมที่เราถนัดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเล่นในมุมของกติกาที่เผด็จการเขาเขียนไว้อะมันก็คือผลไม้พิษอะครับต้นของต้นไม้พิษยังไงก็มีพิษเราอย่าไปกินมันเราก็หาวิธีว่าเราจะเล่นในเกมไหนที่เราจะไม่ไปเล่นในเกมนั้นได้ก็คือการเซ็น MOU แล้วก็บอกเขาเลยบอกว่าเราทำสัญญากันแล้วเราจะไม่ไปเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอย่ามาแซะเอาคนโน้นเอาคนนี้ออกให้ยากอะไรประมาณนี้เขาจะได้วิธีอื่นแค่นั้นเองแต่ว่าถ้าจะบอกว่าเป็นการก้าวล่วงเรื่องมารยาทผมก็จะหยุดครับผมจะไม่พูดถึงตรงนี้แล้วแต่โอเคจะเป็นคุณที่พูดตอนนี้เพราะว่ามันมีเรื่องของมารยาทไงใช่เพราะคุณหมอไปพูดในอีกรายการครับอันนี้คุณสิทธาคือสิ่งที่ออกมาณตอนนี้ผมแบ่งเป็น2กระแสแล้วกันกระแสนึงเนี่ยกระแสนึงเค้าก็บอกว่ามันทำให้เพื่อไทยเค้าอึดอัดหรือเปล่าไปการเป็นการไปจี้ผูกขาดให้เพื่อไทยเนี่ยเขาต้องผูกติดกับก้าวไกลแต่ว่าเขาคนละพรรคกันนะอันนี้กระแสหนึ่งนะฮะบอกว่าไอ้คุณสีทาไม่น่าไปถามแบบนั้นแต่อีกกระแสหนึ่งก็บอกว่าเอ้ยมันเป็นสิ่งที่ดีแล้วเพราะว่าเราจะได้เห็นความชัดเจนไปเลยอะไรอย่างเงี้ยคือคุณสีทามองไงเพราะว่าบางคนเขาก็มองว่าจริงๆเพื่อไทยปฏิเสธมาจนไม่รู้จะปฏิเสธยังไงแล้วอะไรอย่างเงี้ยฮะครับคือผมบอกว่าผมถามไปเนี่ย8พรรคแล้วก็บอกว่าขอเน้น2พรรคที่ตอบพรรคที่เหลือถ้ามีเวลาก็จะตอบซึ่งผมเชื่อว่าพอก้าวไกลตอบเพื่อไทยตอบเนี่ยทุกคนยกมือขอตอบกันหมดแล้วครับเพราะว่าคุณรวมกันได้300เนี่ยทุกคนก็กลัวตกรถอ่ะว่าเราจะไม่ตอบได้ไงก็ต้องยกมือกันหมดแล้วคุณอ๊อฟได้ยินไหมว่าทุกพักรวมถึงท่านวันนอซึ่งท่านก็พูดดีมากๆนะครับท่านเป็นนายกสภาพูดแบบบอกว่าขอโอกาสให้พวกเราเนี่ยเข้าไปทำงานเถอะผมจะเรียนคุณอ๊อฟว่าผมก็พูดในที่ประชุมไอ้ตอนนั้นนะถ้าไปฟังดีผมบอกว่าท่านไม่ต้องขอโอกาสให้กับจากประชาชนเลยเพราะประชาชนให้โอกาสพรรคร่วมฝ่ายค้านตั้งแต่วันที่14พฤษภาที่ผ่านมาแล้วด้วยการออกไปลงคะแนนให้ท่านรวมกันทั้งหมดเนี่ยก็ปาเข้าไปถ้านับจากตัวคะแนนก็น่าจะ 6-70% เข้าไปแล้วล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านเขาให้โอกาสท่านแล้วตรงนี้เนี่ยประชาชนก็จะขอโอกาสกลับมายังท่านว่าท่านยืนยันกับพี่น้องประชาชนได้ไหมว่าจะทําตามฉันทามติของพี่น้องประชาชนที่เลือกพรรคฝ่ายค้านว่าท่านจะจับมือกันซึ่งไอการที่บอกว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือเป็นฝ่ายรัฐบาลก็จะร่วมมือกันเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเป็นฝ่ายค้านเพียงแต่ว่าถ้าประชาธิปไตยปกตินะครับเพียงแต่ว่าพอมีสว250คนมาบวกเนี่ยมันทําให้ฝ่ายที่รวมกันได้126เสียงไปบวกกับ250เนี่ยเขาสามารถชนะได้ซึ่งมันไม่สมควรเลยที่ต้องเอา300เท่าไหร่อ่ะ374เสียง
ไปแพ้กับ126เนี่ยมันไม่ใช่เลยเพราะนั้นถ้าผูกกันเนี่ยเขาก็จะรู้ว่ารัฐบาลทำงานไม่ได้เพราะนั้นเนี่ย อย่าไปเล่นเกมตกติดกับประชาธิปไตยเลยถ้าอย่างนั้นอย่างนี้ได้ไหมฮะคือถ้าผมเอาคำตอบจากคุณหมอชลน่านวันนี้ที่ไปตอบในข่าวสดเนี่ยคุณหมอเหมือนก็จะตอบคุณสิทธาจากเมื่อวานนะคือบอกว่าไอ้300ไอ้เพื่อไทยกับก้าวไกลรวมกันได้293เนี่ยมันไม่มีทางเป็นฝ่ายค้านได้และมันเป็นรัฐบาลได้อย่างเดียวพรรคไหนจะมาแย่งจัดเนี่ยไม่ได้อย่ามโนคุณหมออันนี้ถือว่าเป็นการตอบเมื่อวานไหมยืนยันไหมมันจะตอบอีกในระยะหนึ่งนะครับคือผมอยากจะยุติเรื่องนี้แล้วล่ะเพราะว่าก็ให้เกียรติเขานะแต่ว่าพอมาเป็นเรื่องของเสียมารยาทเรื่องอะไรต่างเนี่ยที่ผมจะตอบก็คือแล้วการรีแอคของทั้ง8พรรคทำไมก้าวไกลตอบทันทีและยืนยัน2ครั้งแล้วไม่ได้มาโกรธผมเลยว่าผมเสียมารยาทกับยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็พูดแบบยินดีพรรคอื่นก็นิ่งหมดไม่มีใครมาบอกเลยว่าผมเสียมารยาทกับมีพี่หมอชลน่านคนเดียวอันนี้ประเด็นที่1ประเด็นที่2คือเขาบอกว่ายังไงเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเราต้องไปฝ่ายรัฐบาลแน่ๆเราไม่เอาอยู่แล้วเราเซ็นไปประชาชนสบายใจท่านไม่ชอบหรอครับมันไปเสียมารยาทกันตรงไหนครับแต่ถ้าเกิดท่านคิดว่าจะมีออปชันหรือออปชันอย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็อีกเรื่องนึงซึ่งผมก็ไม่ก้าวล่วงแล้วนะครับแต่ว่าที่ต้องมาพูดเนี่ยคืออาจจะมีเพื่อไทยมีใครที่ฟังอยู่เนี่ยคือเอาให้ชัดๆเลยว่าท่านบอกผมเสียมารยาทผมก็ต้องออกมาปกป้องในเรื่องมารยาทของผมเช่นเดียวกันว่าเป็นแบบนี้แต่ใครจะตีความเรื่องเสียมารยาทผมบอกเลยครับว่าผมเสียมารยาทคนเดียวเรื่องเล็กครับเสียมารยาทผมไม่กลัวนะครับแต่ผมกลัวไปสืบทอดอำนาจให้เผด็จการนี่คือสิ่งที่ผมกลัวผมก็จึงออกมาแล้วผมก็เชื่อว่าประชาชนไม่ได้รู้สึกหรอกครับว่าผมเสียมารยาทสักคนนึงเนี่ยเขาจะมาโกรธเกลียดอะไรกับตัวผมหรือว่าเขาก็จะรู้สึกว่าข้อผมเสียมารยาทก็ว่าไปแต่ถ้าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันเป็นกระตุกอะไรได้สักอย่างนึงแล้วให้รู้สึกว่าเผด็จการซึ่งจะสืบทอดอำนาจเนี่ยเขากลับต้องด้อยค่าหรือมีกำลังวังชาลดน้อยถอยลงไปเนี่ยมันเป็นการเทรดซึ่งผมเสียหายในเรื่องมารยาทที่คุณหมอพยายามจะปั้นว่ามันเสียมารยาทเนี่ยคนหนึ่งกับสิ่งที่พี่น้องประชาชนอีก25ล้านคนที่เลือกฝ่ายค้านมาที่เขาได้กลับไปผมถือว่ามันคุ้มค่ามากนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมบอกเลยครับว่าผมจะไม่เสียมารยาทกับพี่หมอแล้วผมจะไม่ไปถามเรื่องนี้อีกแต่เช่นเดียวกันครับถ้าเจ้าของคะแนนเสียงทั้ง25ล้านเสียงเขาถามพี่หมอหรือถามไปยังคนอื่นก็ขอให้พี่หมอเนี่ยกรุณามีมารยาทต่อคนที่ไปลงคะแนนให้ด้วยแล้วก็ช่วยตอบเขาด้วยแล้วกันไม่ต้องตอบผมครับผมอุดหูได้ผมไม่ฟังก็ได้ผมไม่ถามไม่อะไรเลยแต่ว่าจะต้องเจอคำถามนี้อีกเยอะแล้วก็ผมก็จะไม่ได้ยุ่งแล้วก็จะไม่ได้ถามแล้วก็ผมบอกเลยนะครับว่าตัวผมเองเนี่ยในที่สุดผมไม่ทราบหรอกครับว่าก้าวไกลหรือเพื่อไทยจะเป็นแกนในการจัดตั้งรัฐบาลแต่ผมถือว่าฝ่ายประชาธิปไตยถ้าได้เป็นรัฐบาลเนี่ยผมยินดีผมเชียร์ทั้งเพื่อไทยเชียร์ทั้งก้าวไกลแต่ผมเชียร์พรรคสองลุงและผมก็ไม่ได้เชียร์คนที่จะไปร่วมสืบทอดอำนาจให้กับสองลุงด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมองว่าไทยสร้างไทยมันพักเล็กจะมาซ่ามากเลยมากผมไม่มีประเด็นครับผมก็ไปคุยกับคุณหญิงหน่อยคุณหญิงหน่อยบอกเฮ้ยปุ่นมาผมขยับออกให้ได้เลยโดยที่พักนี้ไม่ต้องมีผมเลยแล้วประชาธิปไตยเดินหน้าออกได้หรือจะเขี่ยทั้งพักบอกว่างั้นคุณก็ไม่ต้องมาร่วมคะแนนของคุณก็ท่วมท้นคุณก็สามารถทำได้คุณเป็นไปเลยครับผมก็ไปกราบขอโทษทุกคนในพักว่าผมอาจจะพูดตรงไปตรงมาแค่นั้นเองแต่ผมถือว่าสิ่งที่ผมเทรดไปเนี่ยประชาชนมั่นใจแล้วว่าประชาธิปไตยชนะแน่ผมยินดีนะครับไม่ได้ติดขัดอะไรเลยแล้วผมก็สามารถที่จะไปอยู่เป็นพลเมืองคนหนึ่งที่ดูไปยืนสูดกลิ่นความเจริญอยู่ข้างนอกที่เกิดขึ้นจากเพื่อไทยกับก้าวไกลทำงานผมไม่ได้ติดขัดอะไรเลยครับแต่ว่าไอ้เสียมารยาทพอถึงวันซึ่งจะตั้งรัฐบาลแล้วเนี่ยผมยังไม่ทราบนะครับว่าผมจะกลายเป็นจำเลยของสังคมว่าผมเสียมารยาทหรือผมอาจจะกลายเป็นมุมหนึ่งก็ได้ซึ่งอาจจะเป็นมุมที่ตรงกันข้ามเลยผมไม่แน่ใจแต่ว่าสิ่งที่ผมพูดผมก็บอกเลยว่ามันเป็นแค่ความมั่นใจของผมและของพี่น้องประชาชนว่าเผด็จการจะถูกปิดช่องทางในการสืบทอดอำนาจต่อไปครับครับถ้าอย่างนั้นเอาอย่างนี้ครับคุณสิทธาประเด็นเมื่อวานเนี้ยโอเคเรื่องระหว่างคุณสิทธากับคุณหมอหรือกับเพื่อไทยเนี่ยเราจบไปตรงนี้แต่ว่ามันประเด็นตรงนี้ฮะว่าเมื่อวานเนี้ย MOU ที่ออกมาเนี่ยหลายคนมองอย่างนี้ฮะบอกว่าเอ๊ะมันดูอ่อนลงจากเดิมที่อาจจะดูไปสุดในฝั่งของก้าวไกลแล้วก็มีการเติมอันนั้นตัดอันนี้บางคนก็มองว่าสว.น่าจะ
รับฟังมากขึ้นหรือมายกมือโหวตให้คุณพิธาเป็นนายกง่ายขึ้นหรือมากขึ้นเอาตรงนี้ตอนนี้คุณสิทธาคิดว่ามั่นใจแค่ไหนว่าจะได้เสียง376ในการเลือกคุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีสวจะมาโหวตให้มากขึ้นไหมครับคือถ้าดูจากเหตุผลที่สวใช้ครับคือผมก็เรียนให้เห็นนะแยกแยะให้เห็นอยู่แล้วล่ะว่าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลก้าวไกลเป็นรัฐบาลหรือใครเป็นนายกอะไรก็แล้วแต่จะจัดตั้งแบบ8พรรคที่รวมกันวันนี้เนี่ยมันไม่ได้ทำให้เสียงของก้าวไกลเพิ่มขึ้นเลยแม้แต่เสียงเดียวไม่ว่าเขาจะเป็นนายกหรือไม่ได้เป็นนายกเพราะว่าตอนนี้เรากำลังคุยกันเลือกหัวหน้าของฝ่ายบริหารก็คือนายกรัฐมนตรีแต่ว่าสว.เอาความรู้สึกส่วนตัวแล้วเอากลไกของนิติบัญญัติซึ่งบอกว่ากังวลเรื่องกฎหมายนู่นกฎหมายนี้ก็เลยจะไม่เลือกมันไม่ใช่อ่ะครับมันก็จะมีอย่างเช่นท่านวันนอท่านก็นับถือเป็นอิสลามนะครับเป็นมุสลิมท่านก็กังวลเกี่ยวกับเรื่องสุราอย่างเงี้ยท่านก็เพราะว่าขัดต่อหลักกฎหมายท่านและหลักศาสนาท่านซึ่งก็ปกติฮะก็คืออยู่ในประเทศไทยก็ขายสุราได้แต่ว่าศาสนาอิสลามเขาจะไม่ไปแตะเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ย MOU ที่เกิดขึ้นเนี่ยที่เราบอกว่าเออมันเบาลงหรือมันเข้มขึ้นหรือมันอะไรเนี่ยจริงๆมันอย่างนี้ครับ MOU ไม่ต้องมีสักข้อเลยก็ได้จะไปตกลงกันอย่างการเมืองเก่าก็ได้ครับว่าคุณเอากระทรวงนี้กระทรวงนี้จะเอากระทรวงเกรด A ที่มีงบประมาณมากเอาไปคนนั้นแบ่งเอา B ไปตามสัดส่วนครับจะทำแบบนั้นได้แต่สิ่งที่ก้าวไกลเขาพยายามจะทำและสร้างมาตรฐานก็คือบอกว่าทุกภาคมาพูดคุยกันและนโยบายหลักๆอันไหนที่เราเห็นพ้องต้องกันเนี่ยเรายืนยันกับประชาชนเลยว่าสบายใจไม่อย่างนั้นเราจะเห็นว่าบัตรประชารัฐต้องมาเปลี่ยนเป็นบัตรลุงตู่มาเปลี่ยนเป็นบัตรลุงประวิตรลุงอะไรคืออุตลุดไปหมดอ่ะเพราะว่าการเมืองก็จะแบบหิวแสงขโมยซีนกันนะว่ามันไม่ใช่ว่านโยบายนี่ทำประโยชน์ประชาชนอ่ะถามหน่อยสมมติคุณอ้อกับผมเนี่ยจะไปช่วยประชาชนสักคนหนึ่งคุณอ้อบอกว่าเดี๋ยวผมอยากช่วยคนนี้ผมจะเอาน้ำมาบอกเอ้ยผมจะเอาอาหารไปคุณอ้อบอกเฮ้ยคุณไม่เกี่ยวตัวนี้เป็นเรื่องของผมไม่ใช่เราต้องบอกเฮ้ยใครไปช่วยเขาเยอะๆก็เดี๋ยวเขาเดือดร้อนอยู่มันต้องเป็นลักษณะทางเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้การทำเอ็มยูก็คือทุกภาคการเมืองจะแฮปปี้ทำด้วยกันไม่ต้องมาแข่งแย่งกันเลยว่าเป็นนโยบายของใครเพราะว่าพอเราตั้งขึ้นมาต้องบอกเราจะผลักดันเรื่องนี้ไปด้วยกันเพราะนั้นทุกคนก็ได้รับเครดิตเหมือนกันหมดผมว่ามันเป็นประชาธิปไตยที่สวยงามมากแล้วก็อันไหนที่เห็นไม่ตรงกันก็แค่หยิบออกจาก MOU จะมีข้อเดียวจะมี100ข้อจะมี20กว่าข้อซึ่งก็ถือว่าเยอะมากที่ทุกพรรคมาเห็นพ้องต้องกันมันต้องดันใน20กว่าเรื่องนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีครับแต่อันไหนที่คิดว่าติดขัดก็ดึงออกแต่ดึงออกเสร็จถามว่าแต่ละพรรคเขาเสนอไหมเขาก็มีสิทธิ์จะเสนอหรือไม่เสนอแต่จะผ่านหรือไม่ผ่านเป็นนายกรัฐมนตรีมันไม่ได้เกี่ยวข้องครับมันมีตั้งหลายกฎหมายที่พรรคที่เป็นแกนนำหรือเป็นนายกรัฐมนตรีอาจจะผลักแต่ว่าจะดันจากพรรคอื่นเขาบอกว่าเขาไม่เอาเขาก็ไม่กล้าดันเข้ามาในสภาเพราะรู้ว่าไม่ผ่านเยอะแยะครับสามารถทำได้อยู่แล้วซึ่งไม่ได้ส่งผลให้ส.ส.ของพรรคไหนก้าวไกลจะมากขึ้นหรือเพื่อไทยจะมากขึ้นไม่มีเพราะนั้นก็ยังเหมือนเดิมครับเมื่อกี้มีคำหนึ่งที่คุณสิทธาพูดออกมานะฮะแล้วช่วงหลังเนี่ยก็พูดบ่อยรวมถึงทวีตใน Twitter ด้วยนะฮะใน Facebook ด้วยนะฮะก็คือคุณสิทธาบอกว่าถ้าจัดตั้งรัฐบาลได้แล้วเนี่ยกลิ่นความเจริญมาแล้วประเทศไทยจะมาแล้วถ้าก้าวไกลเพื่อไทยเสรีรวมไทยไทยสร้างไทยเนี่ยจัดตั้งรัฐบาลได้เนี่ยปรากฏไอ้คำนี้เนี่ยมันก็ผมต้องพูดทั้ง2ด้านแล้วกันนะฮะฝั่งที่เชียร์พรรคฝ่ายค้านเดิมเนี่ยบอกว่าโอ้เห็นด้วยเลยเนี่ยมาแล้วเนี่ยยังไม่ทันจัดตั้งรัฐบาลนี่เห็นคุณพิธาเห็นคุณหมอเห็นใครเห็นคุณสีทาคุณหญิงหน่อยเนี่ยมาละกินความเจริญแต่อีกฝ่ายนึงเขาก็ทัวเหมือนก็บอกว่าโอ้ยกินความเจริญอะไรมันมีมาตั้งนานแล้วตั้งแต่ยุคลุงเอาคุณสีทาว่ายังไงประเด็นนี้กินความเจริญหมายถึงอะไรกันแน่ผมเนี่ยมาเห็นเอาตอนนี้ตอนที่หลังจากวันที่14นะครับที่พอชนะแล้วเนี่ยอาจจะมีคำนี้บางมาก่อนหน้านี้ผมไม่แน่ใจแต่ผมก็เพิ่งเห็นแล้วก็มันเยอะมากในออนไลน์คือใน Twitter ใช่มันแบบขึ้นเป็นเทรนด์ Twitter แต่ไม่ได้อันดับ1นะครับก็ขึ้นมาเนี่ยเขาพูดกันแล้วก็ส่งกันบ่อยแล้วก็เห็นติดตาบ่อยๆผมก็พูดตามเขาแค่นั้นเองแล้วมันมาสอดคล้องกับอะไรครับกับวันที่ผมไปดีเบตที่เชียงใหม่แล้วผมลงเครื่องบินคุณออฟเห็นป่ะที่ลงสนามบินเชียงใหม่เดินมาแล้วไปเจอรถตู้หมายเลข22ถัดมาเป็นรถลิมูซีนสนามบินฮะ22แล้วถัดมาเป็น32แล้วก็เป็น31โดยบังเอิญเลยผมก็เดินมาแล้วผมก็แบบมันจะส่งสัญญาณยังไงผมก็อย่างเงี้ยได้กลิ่นอะไรป่าววะทีเบอร์32แล้วพอถึงปั๊บมันก็มีอะไรเงี้ยผมก็เลยดูว่าไอ้คำว่ากลิ่นความเจริญเนี่ยมันสอดคล้องกับมันตรงข้ามกับไอ้กลิ่นที่ผมเห็นติดท้ายรถอยู่อะ
ก็คือก็เลยเป็นแก๊กว่าเออผมก็มาเล่นเพราะว่าก็คือเอาถ้าคนก็จะบอกว่าเออทำไมแบบเดี๋ยวมีแก๊กมีไวรัลอะไรเต็มไปหมดอ่ะก็คือผมก็จะชอบแบบสนุกสนานเฮฮาอะไรแบบนี้เป็นปกติอยู่แล้วมีมุกมีอะไรเล่นปกติอยู่แล้วเนี่ยครับเออที่เขาถึงบอกว่าเขาถึงบอกว่าตอนนี้คุณสิทธาเนี่ยเป็นตัวปั่นเป็นตัวตึงไปหมดแล้วเนี่ยตอนนี้ตึงจากกระโดดร้องเพลงเมื่อวานเนี่ยตึงไปหมดเลยเนี่ยว่าดีตึงแต่หูอย่างเดียวมันก็บอกคุณสิทธาเป็นตัวปั่นมีเวลามีอะไรชอบทวีตชอบลง Facebook ถ่ายรูปลงอย่างเงี้ยบอกเป็นตัวปั่นในโลกโซเชียลอย่างนี้ไงนี่จะทวีตตอบพี่หมอชนน่านเนี่ยเดี๋ยวพิมพ์ยังไม่เสร็จเลยกำลังเกลาอยู่ก็เลยมาคุยคุณอ๊อฟก่อนแต่เดี๋ยวพอเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยกดเซ็นเนี่ยจะกดเลยไม่ได้กดเลยอยู่ในเครื่องเพราะใช้เครื่องโทรศัพท์เอามาสตรีมอย่างเดี๋ยวเนื้อหาเซ็นไปเดี๋ยวจะมีประเด็นกันอีกไหมฮะเนี่ยเดี๋ยวผมต้องมาตามอีกไหมเนี่ยมันก็จะแค่เท่าที่เราพูดนี่แหละครับเพราะว่ามันจะสรุปประเด็นว่าไอ้ที่บอกเสียมารยาทผมก็ต้องแก้ในจุดเสียมารยาทแต่จริงๆโดยมารยาทอะผมก็เงียบไปแล้วผมก็ไม่ได้พูดถึงพี่หมอไม่พูดถึงอะไรอยู่เลยคือถ้าสับอะไรนะสับของพวกวัยรุ่นหน่อยอะไรหน่อยเขาจะบอกว่าเอ้ยจบตรงนี้ลงจากเวทีตรงนี้สวยที่สุดละอย่ามาต่อความยาวสาวความยืดเลยพอต่อปั๊บผมก็ต้องไปแก้แล้วผมก็แก้จากไอ้คำว่าเสียมารยาทนี่แหละว่าเออจริงๆมันเสียไม่เสียยังไงแล้วในที่สุดถึงจะเสียมารยาทผมก็โอเคไงผมก็บอกว่าก็ทำเพื่อให้ประชาชนสบายใจอ่ะผมก็บอกว่าเสียมารยาทยังดีกว่าสืบทอดอำนาจเผด็จการเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็แฮปปี้ที่จะทำอย่างนี้อยู่แล้วครับแล้วก็จริงเมื่อประเด็นก็หยุดไปแล้วด้วยแล้วล่ะว่าพี่หมออึดอัดในการที่จะตอบก็เห็นแล้วล่ะครับครับอืมอ่ะทิ้งท้ายหน่อยครับคุณสิทธาว่าหลังจากวันนี้เนี่ยในส่วนของคุณสิทธาแล้วก็ไทยสร้างไทยรวมไปถึงพรรคร่วม8พรรคที่ได้แถลง MOU ไปเมื่อวานนี้เนี่ยเราได้กำหนดขั้นตอนอะไรแผนหลังจากนี้ไว้บ้างไหมฮะว่าจะยังไงต่อมันผมว่าเป็นเรื่องของ2พรรคเป็นเรื่องของ2พรรค2พรรคใหญ่เลยครับเพราะว่าเขารวมกันเนี่ยเขาไม่ต้องพึ่งพาใครก็ได้แต่ก็เหมือนกับว่าเขาก็ดูว่าเป็นน้ำใจว่าเคยทำงานด้วยกันมาอะไรเคยแบบอยู่ในฝ่ายค้านด้วยกันมาอะไรประมาณอย่างเงี้ยครับก็เขาก็คงไปตกลงกันเองแล้วก็จะเดินหน้าต่อยังไงก็น้ำหนักในการที่จะพูดคุยกันแล้วก็จะน้อยกว่าอยู่แล้วเขาก็จะสื่อสารกันเองเยอะเพราะต้องร้อยกว่าสสร้อยกว่าคนทั้งคู่นะครับมีเรื่องพูดคุยเรื่องรัฐมนตรีเก้าอี้อะไรกันหรือยังฮะคุณสิทธาครับยังอยู่ไหมฮะเดี๋ยวเช็คสัญญาณแป๊บนึงนะฮะแหมค้างไปแล้วนะฮะจะได้อีกสักหนึ่งคำถามไหมทิ้งท้ายนะฮะก่อนที่เราจะไปที่ท่านต่อไปนะฮะครับโอเคคุณสิทธาได้ยินแล้วฮะเชิญต่อฮะครับคือก็มีการถามครับบอกว่าอยากทำอะไรคือตอนแรกเราก็ตอบว่าอะไรก็ได้จะไปอยู่ฝ่ายค้านก็ได้แต่เราจะหนุนให้ประชาธิปไตยเดินหน้ายังไงไม่ต้องมาห่วงเรื่องโหวตไม่โหวตให้อยู่แล้วทั้งเพื่อไทยทั้งก้าวไกลในฝั่งเนี้ยก็จะโหวตให้แต่ว่าเราขอไม่นั่นแล้วกันเพราะว่าเราดูว่าถ้าเกิดคุณจะทำการเมืองแบบมี MOU จะทำเงี้ยคุณควรจะพูด the right man on the right job แล้วก็ไม่ได้เอาเกรดจัดเกรดกระทรวงตามมูลค่าของงบประมาณแล้วก็บอกไปอย่างเนี้ยนะครับแล้วก็บอกเข้าไปแต่ว่าก็ถามซ้ำอีก 2-3 ครั้งอะไรเงี้ยว่าตกลงสนใจไหนเขาจะได้เป็นกรอบจะได้รู้ว่าจะทำอะไรอะไรเงี้ยเราก็บอกไปว่าจริงๆไม่ได้คิดอะไรเลยก็อยากให้รัฐบาลไปราบรื่นเพราะนั้นมองว่าเรามีความสามารถจะช่วยตรงไหนอะไรก็ได้แต่ถ้าเกิดนึกอะไรไม่ออกก็อาจจะเป็นงานพวกอะไรอ่ะเหมือนกับอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสัญญาณหายมาแล้วในโซเชียลเขาบอกอย่างนี้คุณสิทธาเขาบอกว่าเขาเชียร์ให้คุณสิทธาเป็นโฆษกรัฐบาลเลยนะถ้าจัดตั้งรัฐบาลสำเร็จเนี่ยซึ่งคุณสิทธาเคยเป็นมาแล้วด้วยนะก็เคยเป็นมาแล้วแต่ผมบอกว่านักทุกวันนี้ไม่ได้มีตำแหน่งอะไรมันก็ยิ่งกว่าโฆษกอยู่แล้วครับเพราะนั้นไม่ได้มายหรอกว่าจะมีตำแหน่งอะไรยังไงอะไรเงี้ยนะครับคือช่วยตรงไหนได้ก็ช่วยครับแต่ว่าก็จริงก็พูดติดตลกนิดนึงว่าโฆษกรัฐบาลผมเป็นเมื่อปี45ครับครับเป็นโฆษกรัฐบาลปี45คือ21ปีที่แล้วแล้วผมก็ยังคุยกับใกล้ๆว่ากูแม่งทำงานโคตรเก่งเลย20ปีได้รับการโปรโมทเรียกร้องโปรโมทให้ไปนั่งในตำแหน่งเดิมหรือบางทีให้ไปเป็นรองด้วยซ้ำบอกถ้าไม่ได้ก็รองโฆษกรัฐบาลก็ยังดีบอก20ปีที่แล้วผมเป็นโฆษกรัฐบาลครับ
ถ้าเกิดรับราชการ20ปีที่แล้วผมยศร้อยเอกป่านนี้ผมประมาณพลตีพลโทแล้วครับแต่ว่าอันนี้จะโปรโมทผมให้ไปเป็นร้อยโทกับร้อยเอกเหมือนเดิมด้วยความดีก็ทำแม่งนิดนึงนะอะไรนะมันอาจจะทำแม่งนิดนึงนะฮะผ่านมา20ปีเอ๊ะทำไมได้กลับไปตำแหน่งเดิมมันก็เป็นกลิ่นความเจริญที่สำหรับผมอาจจะเจริญลงนิดหน่อยแต่ว่าก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ถือว่าช่วยทุกวันนี้ไม่ได้มีตำแหน่งก็ช่วยอยู่แล้วครับโอเคครับโอเคครับเอาวันนี้รบกวนคุณสิทธาเท่านี้นะฮะขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ